สวัสดีชาวฟุตบอลแม็กซ์ทุกคนทุกท่านนะครับวันจันทร์แบบนี้มาอยู่กับเฟียสอกานิตเป็นผู้เล่าเรื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรื่องฟุตบอลวันนี้ที่เราจะเล่านะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนครับนักฟุตบอล2คนเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันแต่ต้องมาแตกหักกันเพราะเรื่องผู้หญิงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับถ้าใครได้ดูศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนเรอัลมาดริดเกมนั้นก็จะมีโมเมนต์ที่ติโบกุ๊กตัวผู้รักษาประตูของมาดริดต้องดวลกับเพื่อนเก่าอย่างเควินเดอบรอยน์ครับหลังเกมทั้งคู่ก็มากอดกันครับทำให้คนหยิบเรื่องสมัยที่พวกเขาเคยมีปัญหารักสามเศร้าสมัยยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยมาพูดถึงแต่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเดอบรอยน์กับกุ๊กตัวนะครับคู่นี้อาจจะจบสวยครับเคลียร์กันได้ไม่ได้หมางใจกันมากอดกันได้ในที่สุดแต่ว่าคู่ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นคู่ของรุ่นใหญ่อย่างจอห์นเทอร์รี่กับเวนบริดจ์ครับหนักหนากว่าเยอะครับเพราะมันไม่ได้จบสวยไม่ได้จบลงด้วยมิตรภาพแบบนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปเล่าเรื่องกันหน่อยครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วทุกคนในเรื่องนี้ตัวละครในนี้มีบทสรุปแบบไหนกันก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราฟุตบอลแม็กซ์ด้วยครับขอเริ่มเรื่องกันที่เวนบริดจ์ก่อนครับตอนปี2003เขาย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาอยู่กับเชลซีด้วยราคา7ล้านปอนด์ในยุคของคลาวดิโอรานิเอรี่ครับแล้วก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องที่นั่นเขาได้เจอกับจอห์นเทอร์รี่ครับทั้งคู่เนี่ยอายุไล่เรียกกันรุ่นราวคราวเดียวกันเล่นในตำแหน่งใกล้เคียงกันเวนบริดจ์เป็นแบ็คซ้ายจอห์นเทอร์รี่เล่นเซนเตอร์มันก็ต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วครับแถมยังเป็นคนอังกฤษเหมือนกันด้วยจึงไม่แปลกครับทั้งคู่เนี่ยจะสนิทกันเร็วแถมบริดเองพอย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาอยู่ในลอนดอนเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของเทอร์รี่นั่นทำให้ไม่เพียงแค่ที่ทั้งคู่จะสนิทกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าครอบครัวของทั้งสองคนก็สนิทกันด้วยครับภรรยาของทั้งคู่แล้วก็ลูกๆของทั้งคู่ก็มาเจอมาเล่นกันอยู่บ่อยๆภรรยาของบริดก็คือวานิสซาเปรอนเซลครับนางแบบสาวชาวฝรั่งเศสเธอกับบริดเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนครับชื่อว่าเจดอนแล้วก็มีชีวิตคู่ที่มีความสุขดีเธอทำงานเป็นนางแบบในกรุงลอนดอนได้อย่างสบายครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆในการปรับตัวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่บริดเนี่ยต้องย้ายไปฟูลแลมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งตอนนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทั้งคู่ก็ยังอยู่ดีมีสุขเพราะว่าฟูลแลมมันก็อยู่ในลอนดอนเหมือนกันบริดก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจนวันหนึ่งครับตำแหน่งในทีมเชลซีของบริดเนี่ยมันไม่แน่นอนฤดูกาล 2006-2007 ทีมตัดสินใจซื้อตัวแอชลีย์โคมาจากอาร์เซนอลครับซึ่งโคก็เป็นตัวจริงให้กับเชลซีแล้วก็ทำให้บริดเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยในฤดูกาล 2007-2008 เขาได้เล่นแค่22นัดเท่านั้นครับซึ่งมันก็เป็นบอลถ้วยซะส่วนใหญ่ด้วยทำให้เขาเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ไม่งั้นทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับคงโดนแอชลีย์โคยึดตำแหน่งไปหมดแน่ๆนั่นทำให้บริดย้ายทีมในฤดูกาลถัดมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาขอซื้อตัวเขาไปร่วมทีมด้วยราคาราวๆ10ล้านปอนด์มันเป็นตัวเลือกที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับแต่ว่าบริดก็คว้าโอกาสนั้นไว้เพราะไม่มีอะไรเสียหายโอกาสลงสนามมากขึ้นทีมใหญ่พอๆกันแถมได้ค่าเหนื่อยเพิ่มอีกแบบนี้โอเคอยู่แล้วแต่บริดไม่ทันได้นึกถึงครับเพราะคนที่ไม่โอเคก็คือวานิสซาที่เป็นภรรยาคือเธอเนี่ยมีอาชีพอยู่ที่กรุงลอนดอนเป็นนางแบบทำงานที่นั่นอยู่แล้วครับแถมลูกก็เกิดที่นี่เรียนที่นี่ถ้าย้ายไปแมนเชสเตอร์ก็ต้องย้ายสัมมโนครัวกันไปหมดทั้งบ้านคือกับเมืองที่ไม่มีอะไรเลยแบบแมนเชสเตอร์ครับนั้นไม่ดีแน่ๆเธอย้ายตามบิดไปที่นั่นได้ไม่นานครับมันก็เกิดปัญหาทั้งสองคนมีความไม่ลงรอยกันในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่กลายเป็นว่าทั้งคู่ระหองระแหงกันไม่มีใครยอมปรับตัวเพื่ออีกฝ่ายแล้วก็เหมือนว่าจะแตกหักแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับวานิสซาย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมที่ลอนดอนและบริดก็อาศัยอยู่ที่แมนเชสเตอร์แยกกันอยู่เบรกความสัมพันธ์กันแต่ยังไม่เลิกกันทีนี้วานิสซาก็กลับไปอยู่2คนกับลูกครับตรงนี้เองฮะที่เทอร์รี่เนี่ยเข้ามาเพราะว่าความเป็นห่วงครับเขาเข้ามาด้วยความเป็นเพื่อนครับอยากจะให้บริดกับวานิสซาเนี่ยกลับมาเคลียร์กลับมาคืนดีกันเร็วๆเทอร์รี่ก็มาหาเธอที่บ้านสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งมาเล่นเป็นเพื่อนลูกชายด้วยครับคอยมาคุยด้วยเป็นเพื่อนคลายเหงาจนวันหนึ่งความสัมพันธ์มันก็เลยเถิดครับซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับแต่มันนานต่อเนื่องหลายเดือนและทั้งคู่ก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วก็จบความสัมพันธ์กันไปในที่สุดครับแต่สุดท้ายความลับมันไม่มีในโลกครับเวนบริดจ์รู้เรื่องของพวกเขาแล้วเขาไม่โอเคแม้ว่าจะห่างกันแค่ไหนแต่ว่าเขากับวานิสซาเนี่ยก็ยังไม่ได้เลิกกันครับยังไม่ได้เลิกคบกันอย่างเป็นทางการแถมยังมีลูกด้วยกันด้วยการที่เทอร์รี่เนี่ยทำแบบนี้ทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่านี่เมียเพื่อนมันไม่ถูกต้องฮะแล้วก็รับไม่ได้แบบนี้ล้ำเส้นกันชัดๆของแบบนี้สื่อชอบอยู่แล้วด้วยครับได้หยิบเรื่องใต้เตียงชาวบ้านไปเล่าต่อ
ไปเล่นกันสนุกสนานปั่นกันถึงขั้นที่ว่าวานเนสซ่าเนี่ยท้องหรือภรรยาของเทอร์รี่ขอหย่าเลยด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ครับทำให้เทอร์รี่เนี่ยต้องตั้งทีมทนายมาตอบโต้แล้วก็เขาเนี่ยโดนทัวร์ลงจากประชาชนอย่างหนักเลยครับถามถึงความเหมาะสมในความเป็นมืออาชีพรวมไปถึงการรับตำแหน่งเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษที่แฟนบอลมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมจะเป็นกัปตันทีมชาติจนทำให้มีกระแสครับไปกดดันที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับก็ทนไม่ไหวฮะต้องปลดเขาออกจากตำแหน่งอย่างไม่มีทางเลือกแล้วก็ตั้งริโอเฟอร์ดินานมารับหน้าที่กัปตันแทนซึ่งตรงนี้ครับในตอนนั้นเนี่ยกุนซือฟาบิโอคาเปโลไม่เห็นด้วยนะฮะคาเปโลบอกว่าผมคิดว่าการทำให้เทอร์รี่เป็นกัปตันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่าผมบอกความเห็นของผมต่อเรื่องนี้กับทาง FA ไปแล้วยินแต่ว่ามันไม่เป็นผลเขามองว่าคนเราเนี่ยไม่ควรถูกลงโทษจนกว่าจะถูกพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงเท่านั้นซึ่งช่วงนั้นก็กำลังมีฟีฟ่าเดย์พอดีครับแน่นอนทั้ง2คนคือตัวหลักของทีมชาติที่จะต้องถูกเรียกตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวนบริดออกมาประกาศชัดเจนครับว่าขอถอนตัวออกจากแคมป์รวมถึงขอถอนยาวไปจนถึงฟุตบอลโลกในช่วงจบซีซั่นด้วยเลยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากจะให้แคมป์ทีมชาติเนี่ยแตกความสามัคคีกันลองคิดดูครับจะมีนักฟุตบอลกี่คนที่ไม่อยากไปเล่นฟุตบอลโลกถ้าไม่จำเป็นจริงๆทีนี้ประเด็นมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงเกมที่ซิตี้เนี่ยต้องบุกไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับเกมนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งแฟนบอลแล้วก็ของนักเตะเลยครับเป็นที่จดจำถ้าใครยังจำเกมนี้ได้นะครับเมื่อปี2010กลุ่มแฟนบอลเชลซีก็สามัคคีกันครับมาพร้อมเสื้อทีมเทอร์รี่บอกว่าพวกเขายังอยู่ข้างกัปตันนะขณะที่แฟนซิตี้ก็มีเสื้อทีมบริดจ์เหมือนกันเรียกว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันชัดเจนครับอุณหภูมิในเกมเนี่ยเดือดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะว่าตอนที่ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องจับมือกันเวนบริดจ์ก็ไม่ยอมจับมือจอห์นเทอร์รี่และเขาก็โดนแฟนเจ้าถิ่นโฮใส่ตลอดทั้งเกมครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะเก่าก็ตามดีกรีความร้อนแรงของเกมยิ่งเพิ่มขึ้นครับนักเตะแมนซิตี้ทุกคนเล่นเหมือนนี่เป็นเกมนัดชิงบอลถ้วยหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนเล่นแบบถวายชีวิตเลยครับเตะเป็นเตะหวดเป็นหวดแพชชั่นกับเกมสูงมากมาเต็มตลอดเกมนี้มีใบแดงถึง2ใบนะครับแล้วก็มี2จุดโทษด้วยรวมไปถึงจังหวะที่เดือดมากๆตอนที่คาร์ลอสเตเวสเข้าปะทะกับจอห์นเทอร์รี่คือมันดูออกไงว่านักเตะทุกคนเนี่ยทำเพื่อเวนบริดจ์แล้วก็ทีมก็สามารถบุกไปชนะเชลซีได้ถึงถิ่น4-2ครับบริดจ์มาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะครับเขาบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบรรยากาศของเกมวันนั้นน่ะมันจะร้อนแรงขนาดนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะมีปฏิกิริยาในเกมแบบนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแน่แต่ทุกคนมหัศจรรย์มากผมสัมผัสได้เลยว่าทุกคนต้องการชัยชนะเพื่อผมนักเตะอย่างเปเวสหรือเครกเบลามี่ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ตอนหลังจบเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าจะได้ยินซึ่งสิ่งที่เตเวสพูดก็คือเรื่องที่จอห์นเทอร์รี่ทำเนี่ยมันรับไม่ได้นะถ้าเป็นที่อาร์เจนตินาคงโดนรุมประชาทันตายไปแล้วเรียกว่าออกตัวแทนเพื่อนแบบสุดๆฮะทีนี้เวลาก็ผ่านไปครับเรื่องค่อยๆซาลงนักเตะทั้งสองคนก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันอีกครับต้องเจอกันอีกในสนามก็ไม่จับมือกันอีกเหมือนเดิมเรียกว่าไม่เผาผีเนี่ยก็พอจะพูดได้คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก่อนเพื่อนเลยก็คือวานเนสซ่าครับที่บอกว่าเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เป็นความจริงเพียงแต่ว่ากว่าเธอจะออกมาพูดเนี่ยก็เวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันซึ่งไม่ใช่แค่พูดเปล่าครับวานเนสซ่าเรียกร้องค่าเสียหายจากสื่อที่เข้าไปคุกคามชีวิตความเป็นส่วนตัวของเธอและลูกด้วยครับคือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเธอโดนสื่อตามถ่ายรูปตลอดครับจะไปไหนมาไหนจะเอาลูกไปไหนโดนตามตลอดแล้วเธอรู้สึกว่ามันคุกคามกันเกินไปเธอก็เลยไปฟ้องร้องเรื่องนี้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีใครออกมาพูดเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยครับตัวละครทั้ง3คนเวนบริดจ์จอห์นเทอร์รี่หรือแม้แต่วานเนสซ่าก็ปิดปากเงียบไปทั้งหมดแล้วทุกอย่างที่ออกมาตั้งแต่บอกว่าเทอร์รี่เนี่ยไปตีท้ายครัวเพื่อนไปแอบกินตับลับหลังกัน 3-4 เดือนเรื่องพวกนี้เนี่ยออกมาจากสื่อทั้งนั้นครับแต่คนที่ตีความกันไปเนี่ยก็มีฮะเพราะว่าจากพฤติกรรมที่แสดงออกของเวนบริดจ์ที่เลิกกับวานเนสซ่าไปแบบถาวรเลยไม่จับไม้จับมือไม่เผาผีเทอร์รี่ปฏิกิริยานักเตะซิตี้ที่มีในวันนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องจริงมากๆรวมไปถึงการถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติยอมไม่ไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยเรื่องนี้มันดูจริงมากๆครับแต่ขณะที่ฝั่งที่อยู่ข้างเทอร์รี่เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจริงเนี่ยทำไมเมียจอห์นเทอร์รี่ยังคงอยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ได้ขอหย่าแล้วถ้าเทอร์รี่ทำเรื่องเฉาจริงๆเนี่ยทำไมปลอกแขนกับตันทีมชาติอังกฤษถึงคืนกลับมาที่เขาคือหลังจากเรื่องซาไปแล้วเนี่ยทีมชาติอังกฤษก็คืนปลอกแขนกัปตันให้กับจอห์นเทอร์รี่ครับเวนบริดจ์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจภรรยาตัวเองอยู่แล้วตัวเองรู้เรื่องทั้งหมดจริงหรือเปล่าหาเรื่องจะเลิกหรือเปล่าเรื่องนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ฮะคงมีแค่ไม่กี่คนครับที่รู้ความจริงจริงๆของเรื่องนี้เท่านั้นคนที่เสพข่าวก็ได้แค่ใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาเอาเองแค่นั้นครับ
บทสรุปสุดท้ายครับเวนบริดเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูเจดอนลูกชายให้กับวาเนซ่าและต้องเสียค่าเลี้ยงดูเดือนละ 6,000 ปอนด์จนกว่าเจดอนจะอายุ18ปีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ครับบริดได้เจอกับแฟรงกี้แซนฟอร์ดนักร้องสาววง Saturday ครับและทั้งคู่ก็มั่นกันในปี2013แต่งงานมีลูกกันจนถึงปัจจุบันส่วนเทอร์รี่เองก็ยังคงอยู่ดีมีสุขกับครอบครัวครับลูกแฝด2คนแล้วก็ภรรยาแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแม้แต่ครั้งเดียวเขาเองกับเวนบริดก็ไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกส่วนวานิสซาครับนอกจากจะได้ค่าเลี้ยงดูแล้วเธอยังได้ฟ้องสื่ออย่าง News of the World แล้วก็สื่ออื่นๆอีกแล้วก็ประสบความสำเร็จครับสื่อพวกนี้ต้องลงข้อความขอโทษเธอทั้งหมดครับแล้วเธอบอกว่ามันเป็นการเคลียร์แล้วว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะและนอกจากสื่อจะต้องลงข่าวขอโทษเธอยังต้องเอาเรื่องของเธอออกจากสื่อด้วยครับรวมไปถึงจ่ายค่าเสียหายให้กับเธอเป็นเงินจำนวนมากอีกต่างหากอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีคนนอกรู้ความจริงได้แต่คาดเดากันไปจากปฏิกิริยาของตัวละครทั้งหมดในเรื่องครับทุกคนเป็นเหยื่ออันโอชะของสื่อทั้งสิ้นจนกลายเป็นคำถามถึงจรรยาบรรณของสื่อครับว่าการขุดคุ้ยชีวิตส่วนตัวของใครสักคนออกมาตีแผ่แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตามคือนอกจากเรตติ้งแล้วมันได้อะไรต่อสังคมบ้างสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่การทำลายครอบครัวของคนอื่นเท่านั้นเองครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของเราคิดเห็นยังไงติชมอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้อย่าลืมครับว่าทุกวันจันทร์มีคิวพบกับผมผู้เล่าเรื่องครับเฟียสอากานิสกับเรื่องเล่าในวงการฟุตบอลแบบนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับฟุตบอลแม็กซ์เอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ